ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดกันยายน2565นะครับวันนี้แก้มือล้างตากันใหม่อีกครั้งหนึ่งเพชรหัวหินตอนนี้ย้ายมาอยู่ในสังกัดของค่ายมวยจิตเมืองนนท์เรียบร้อยแล้วครับดาวดังวัย24ปีจากอำเภอเนินพระปรางจังหวัดพิษณุโลกครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์ดินนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับส่วนทางด้านของเพชรพญาไทแสงมรกตนี่คือดาวรุ่งดาวโรจน์อนาคตดีในสังกัดของค่ายมวยแสงมรกตนะครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีคุณท็อปแสงมรกตครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีมรกตดำเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับเอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับยังมีมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับก็มอบเพิ่มเติมให้อีก 10,000 บาทด้วยขวาเจอขวาครับเคยเจอกันมาแล้วเคยใช้บริการกันมาแล้วรูปร่างโครงสร้างดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับทางด้านของเพชรพญาไทนี่ดาวรุ่งดาวโรจน์อนาคตดีครับ170ซม21ปีจากศรีรัตนะศรีสะเกษนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดคู่แรกวันนี้ธานินทร์ภูมิผิวครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์วรชิตแจ่มชื่นและก็สุนทรศรีบัวลาครับเดี๋ยวดูนะครับเคยมีบทเรียนราคาแพงมาแล้วครับทางด้านของเพชรหัวหินแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้มาอยู่ที่จิตเมืองนนท์ครับระยะหลังนี่ก็ฟอร์มดีขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ย้ายสีเสื้อแล้วก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้ามาซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์ครับก็ฟอร์มตรงข้ามกับเพชรพญาไทยครับที่ช่วงหลังก็มีสะดุดแพ้เนี่ยครับคานกันตรงนี้แหละครับเพื่อให้สมดุลครับสูสีคู่ขี้ครับถูกใจแฟนมวยครับใกล้ๆกลางเวทีครับใกล้ๆกลางเวทีวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตาครับทางด้านของเพชรหัวหินแหมปกตินี่จะต่อยเป็นคู่เอกนำรายการอยู่ตลอดนะครับทางด้านเพชรหัวหินครับแต่วันนี้มีสิทธิ์แค่คู่แรกคู่เปิดหัวของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้รายการใหญ่เลยครับติดตามได้นะครับหลากหลายช่องทางด้วยกัน YouTube Channel ของจิตเมืองนนท์ยิมไลฟ์ก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมนะครับแฟนเพจ Facebook Moy Today นะครับ YouTube Channel ของ Moy Today ด้วยครับนะจัดแน่นๆครับวันนี้ครับ4คู่เอกครับอุ้ยแข้งขวานี่เฉียวไปนิดเดียวครับโดนแข้งซ้ายของเพชรหัวหินครับเอาล่ะครับแข้งขวาขึ้นมานะครับทางด้านของเพชรหัวหินขวาไปครับยกซ้ายบังได้ธานินทร์ภูมิผิวนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเพชรพญาไทขยับเข้าหาครับแหมค่อนข้างจะสุขุมเลยครับวันนี้เพชรหัวหินมาครับพักแป๊บเดียวฮะมวยดีวิถีไทยในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์นะครับท่านสจ.วิชิตต้องบอกว่าวันนี้เป็นนัดใหญ่นัดซุปเปอร์ไฟต์นะครับขยับเข้าไปครับทางด้านของเพชรพญาไทแหมรุ่นน้องนะครับแต่ว่าไม่กลัวใครสักเสรุ่นพี่แข้งขวาเอาละครับขยับคู่ครับค่ายใหญ่ชนค่ายใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าแสงมรกตก็ค่ายยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันครับในขณะที่จิตเมืองนนท์นั้นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่คือเบอร์ต้นๆของวงการมวยเมืองไทยครับค่อยๆขยับเข้าหาครับมาแล้วครับเศรษฐีคนใหม่ครับรถถังจิตเมืองนนท์ล่าสุดเพิ่งจะถอยซุปเปอร์คาร์มาครับวันนี้ปรากฏตัวด้วยนะครับรวยให้รู้เรื่องไปเลยครับรถถังครับล่าสุดนี่รับมา8ล้านครับจากอเมริกาครับไฟต่อไปนี่สตาร์ทที่10ล้านบาทครับรถถังจิตเมืองนนท์ต่อยมวยก็รวยได้บนเวทีครับขยับเข้าไปครับเตะขวาสูงครับเพชรหัวหินแหมแข้งนี้สวยเลยนะครับเตะแล้วก็ทีบทำลายจังหวะเพชรพญาไทด้วยเพชรพญาไทขยับยึกยักเตะพักในมาแข้งขวาไม่เข้านะครับยังมาเตะหลุดอีกแม่โดนเตะก้นไปทีนึงครับเสียทรงครับจังหวะ2ครับไม่ปล่อยให้หลุดลอยนะครับทางด้านของเพชรหัวหินนะครับสัญญาณเตือนให้กับทางด้านของเพชรพญาไทครับหลุดหลวมไม่ได้เลยครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้ามาต้องบอกว่านั่นแหละครับละเอียดด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นแต่ว่าอาวุธเริ่มทีแล้วครับความทีเริ่มมาแล้วครับกรรมการแยกมาครับสับมือชกต่อครับสร้างจังหวะกันครับเดินเข้าหาครับเพชรพญาไทครับแต่ว่าเพชรหัวหินวันนี้มันยืนนิ่งมากนะครับ
นี่ครับเก็บอาวุธแล้วคอยโต้แบบนี้ครับแข้งขวาโอ้ยโดนหน้าสะบัดไปเหมือนกันยุ่งแล้วนะครับเกมบีบให้เพชรพญาไทครับเสียหลักเสียเหลี่ยมไปหลายต่อหลายครั้งครับแต่ว่ายังมีเวลาเพียบเลยครับขยับเข้าไปครับออกซ้ายหน้าถีบเอาไว้นั่นแหละครับต้องสืบเท้าลึกๆเลยครับต้องถึงๆครับทางหน้าของเพชรพญาไทวงในป้ายหน้าขวางหน้าเอาไว้ครับเอาละครับเอาเข่าซ้ายครับเสียงเงเริ่มมาครับเข่าซ้ายดอกนี้เอาแล้วครับเข่าขวาตีเข้าไปหยุดเมื่อไรกรรมการก็แยกเมื่อนั้นแหละครับตีได้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ตีนะครับถือว่าขวางดีและตีได้ครับเพชรพญาไทยครับน่าคิดครับยกต่อไปครับนอกหรือในครับพักก่อนนะซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับมาออกร้านให้แฟนวายได้รับประทานฟรีด้วยครับขอบคุณจ่าแปะก้าวมันไก่ด้วยนะครับจ่าแปะแสงมรกตนะครับนำข้าวมันไก่มาออกร้านนะครับแพท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนไว้ได้รับประทานฟรีครับขอบคุณท่านรองสุขทัศน์พุ่มพันม่วงครับขอบคุณโชติบางแสนขอบคุณสจโต้งขอบคุณชูทางด่วนขอบคุณพรยะลาขอบคุณเบสเชียงใหม่ด้วยครับก็ยังมีหลายท่านครับบนเวทีตอนนี้กำลังมันแล้วครับกำลังเข้มข้นเร้าใจครับเอาละครับออกมานาทีแรกเกาะในเลยครับทางด้านของเพชรพญาไทยเข้าขวาเน็บเข้าไปครับสองยกที่ผ่านมาหาช่องนะครับเอาละครับยกนี้ถึงตัวแล้วครับจับดีแล้วตีได้นะครับแต่ว่าเพชรหัวหินก็ไม่ยอมโดนตีคิ้นเปล่านะครับพยายามเอาคืนตลอดครับเอาละครับนอกนี่เพชรหัวหินสาดแข้งสวยๆทอนในเนี่ยทางด้านของเพชรพญาไทยครับจับดีตีได้ออกแข้งซ้ายหน้าเจอแข้งคืนครับเอาละครับขยี้กันเข้าไปครับค้างครับหาเหลี่ยมตีเข่าดีกว่าครับตีเข่าขวาไปครับเพชรพญาไทยเพชรหัวหินเด้งตีขวาสวยครับโอ้จับดีครับเพชรหัวหินจับเข้าข้อเข้าข้อแต่ว่าตีไม่ได้แยกออกมากรรมการตาดินพุ่มผิวนะครับแกออกมากลางเวทีครับขยับเดินต่อเพชรพญาไทยวงในครับต้องหาเหลี่ยมแต่งเหลี่ยมตีให้ได้นะครับนะครับทีบซ้ายหน้านำไปก่อนครับเอาละครับถึงตัววงในใช้แขนขวาล็อกเข้าขวามากลางเวทีด้วยครับนั่นแหละครับไม่ถึงเชือกกรรมการจะเปิดโอกาสให้ตีแล้วครับดันเข้าเชือกตีได้ไม่ได้แต่งเหลี่ยมตีจนได้แล้วครับเพชรพญาไทยหนักแรงค่อยว่ากันครับเอาละครับขยับไปต่อนะครับถีบซ้ายนำไปก่อนครับเพชรพญาไทยตีเข่าซ้ายครับเพชรหัวหินจับได้ตีเข่าขวาครับแม่สั้นกว่าต้องเด้งตีครับเอาเจอขวาขึ้นมาแล้วก็ขวางครับขวางเอาหน่วงดันหน้าเข่าซ้ายของเพชรหัวหินครับเพชรพญาไทยสับศอกตีเข่าขวาครับเพชรพญาไทยเข่าซ้ายครับเพชรหัวหินคืนด้วยขวาครับไม่ยอมให้ตีกินเปล่าครับแยกออกมากลางเวทีใหม่อีกครั้งครับยังมีเวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ศอกขวาบิดแขนซ้ายสอดได้แล้วครับเอาละครับเข่าซ้ายเน็บเข้าไปแหมหนีไม่ออกต้องสู้ในสถานเดียวแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเพชรหัวหินโอ้โหเปิดหัวความมันครับมาถึงตรงนี้เข้มข้นเร้าใจแล้วครับหายใจรถต้นคอเลยครับเพชรพญาไทยครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปอ้าวผ่อนหนักผ่อนเบาด้วยนะครับนี่ต่างคนต่างมาแทนนะครับแต่ว่ามาแทนแบบมีความพร้อมซ้อมไม่ดีครับจับอัดเข่าขวาครับเพชรหัวหินครับเพชรพญาไทยตีกับขวาเพชรหัวหินตีขวาครับและก็คืนด้วยขวาครับก่อนจากครับสุดๆแล้วนะครับสุดๆแล้วครับเนี่ยครับบรรยากาศเริ่มมาอาวุธเริ่มมีครับเอาละครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายเพชรหัวหินเอาละครับแข้งซ้ายคิดเหมือนกันใจตรงกันครับออกพร้อมกันเลยครับสร้างจังหวะกันนะครับพยายามจะตีเข่าไม่เข้าครับจังหวะนี้เพชรพญาไทยเพชรหัวหินตีเข่าขวานะครับแล้วก็ยัดซ้ายอีก1ดอกครับก่อนจากครับไปถึงทางด้านของวิทยาเพชร 40,000 นะครับค่อยๆนะครับกระเช้านี้ต้องบอกว่าเยอะมากครับวันนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าบนเวทีครับดูกันอีกครั้งครับมุมสวยๆนะครับช็อตเด็ดๆครับจากทีมงานของ VPTV HD ช่องหมายเลข36นะครับตัดไปครับท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งนะครับแข้งซ้ายครับมาเลยครับคนละทีแล้วก็จังหวะจบทางด้านของเพชรพญาไทยทำได้ดีครับทำได้สวยแล้วครับคู่แรกของมวยดีวิถีไทยในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์นะครับเสียท่าแล้วครับทางด้านของเพชรหัวหินนาทีแรกเพชรพญาไทยเอาละครับวงในเน้นที่วงในหนักที่วงในแล้วนะครับเอาละครับเข่าขวาตีไปครับตีไปเอาละครับตีไปมีโอกาสแล้วตีไปครับยังอยู่ที่วงในครับจะหนีเข้าออกไหมครับทางด้านของเพชรหัวหินชุดใหญ่ๆเลยนะครับในช่วงต้นน้ำนะครับรวมๆ45วินาทีครับแล้วมันแลกหมัดแลกเข่ากันต่อครับสวยเสียขวาซ้ายคืนมาครับเสียหลักไปเล็กน้อยเสียหลักแต่ไม่เสียศูนย์ครับ
ขาดยับหมุนหาเหลี่ยมตีไม่ตีอ้าวคนละเข่าขวาไปครับซ้ายคืนมาขวาไปขวาคืนแล้วก็อาจเข้าเชือกเข้าซ้ายตีขวาโอ้โหถึงอาวุธถึงใจท่านผู้ชมแล้วครับติดตามได้เจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 น.ที่นี่นะครับ PPTV HD ครับกับรายการมวยคอนเทนต์มวยที่ดีที่สุดอีกหนึ่งรายการครับนอกเหนือจากฟุตบอลเกมกีฬานี่ต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายแล้วครับ PPTV อยากอยู่ที่โอ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วครับเพชรหัวหินขาอ่อนไปเล็กน้อยอุ้ยเสียบขวาราคาครับของเพชรพญาไทยครับแม่พูดถึงฟุตบอลก็ดีใจกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับทริปเปิลแชมป์ครับบนเวทีครับเอาแล้วแบบเสียหลักเหมือนกันนะครับเพชรพญาไทยครับบนตลบแล้วนะครับบนตลบแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ในสนามมาเสียงเอกเข้าขวามาโอ้โหคืนด้วยซ้ายสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกขยับเดินบ้างเพชรหัวหินเอาละครับยังดวลกันที่วงในครับยกนี้ต้องบอกว่าวงในล้วนๆแล้วครับก็พยายามตีเข่าคืนตลอดนะครับเพชรหัวหินครับแม้ว่าจังหวะจับนี่เนี่ยครับเพชรพญาไทยพยายามให้แขนขวาของเพชรหัวหินอยู่ข้างล่างฮะก็สร้างจังหวะในการตีเข่าได้ดีกว่าแบบนี้เข่าซ้ายครับแต่ว่าเพชรหัวหินก็แทงซ้ายโต้ทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับยังมีเวลาเอาละครับพยายามบิดเหลี่ยมออกไปครับทางด้านของเพชรพญาไทยเอาละครับศอกขวาโอ้โหจากนาทีแรกมาจนถึงตอนนี้นะครับยกที่4ต้องบอกว่าพลิกไปพลิกมาครับต้นยกกลางยกปลายยกจะเป็นยังไงครับฝุ่นตลบครับยังตลบอบอวนอยู่ครับตีเข่าไปยัดซ้ายมาเจอศอกตีเข่าซ้ายครับเข่าครับแล้วก็ขวาไปครับขวาคืนมาอ้าวตีกันเข้าไปครับแหมเดี๋ยวมาตีต่อแล้วกันหมดยกพักแป๊บเดียวโรตีอร่อยอร่อยนะครับผมรับประทานอยู่ครับจากสุไลมานลูกสวนนะครับภาคมวยไปกินโรตีสุไลมานไปครับแม่อร่อยครับอร่อยทั้งบนเวทีแล้วก็อร่อยทั้งผู้บรรยายอ้าวตีข่าวขวาครับเพชรพญาไทยครับเสียบกันต่อนะครับเนี่ยครับหายใจรถต้นคอครับไม่ยอมอยู่ระยะห่างเลยนะครับเกมของใครเกมของมันนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยหันมาต่อยเกมรับอีกครั้งนึงครับรูปร่างโครงสร้างดีเลยครับผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีบทเรียนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะครับพริกแพ้น้องบิวพริกแพ้ทวนกอกรรมนาถพริกแพ้สิงห์สยามครับเดี๋ยวดูนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้กับนักชกรุ่นพี่นะครับเพชรหัวหินแก้มือล้างตาจะกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้หรือไม่ดักแทงด้วยเขาซ้ายแต่ว่าเจอหมัดซ้ายครับหน้าสะบัดไม่เหมือนกันครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับลุกขึ้นมาจากหลุมหรือเปล่าครับทางด้านของเพชรหัวหินครับยังว่าจะแทงเข่านะครับเพชรพญาไทยครับเจอฮุกซ้ายอ้าวฮุกซ้ายนำไปครับและพยายามจะตีเข่าเจอเข่าขวาของเพชรพญาไทยครับเข่าขวาไปครับโอ้โหต้องลืมครับสถานการณ์ณตอนนี้นี่ทางด้านของเพชรหัวหินครับต้องเน้นหมัดมากๆหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับนี่ครับออกได้ทุกอย่างครับยังมีโอกาสครับครึ่งทางครับยังครึ่งทางอยู่ครับมีโอกาสสูงแยกออกมาครับธานินทร์ภูมิผิวยังไม่เวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมอย่าพึ่งกวนสรุปแค่ขวาเจอหมัดขวามาโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยครับเสียวไส้ทุกช็อตนะครับแม่มาบิดลูกนี้ได้ค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยครับลุกขึ้นมายังต้องตามกันต่อครับยังมีเวลาเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ก็เฟี้ยวแล้วนะครับโอ้โหแล้วคู่ต่อไปจะเป็นอย่างไรน่าสนใจครับพอเฟี้ยวแล้วจะเลี้ยวไปทางไหนครับพี่แจ๊ดครับเลี้ยวไปทางมุมแดงหรือมุมน้ำเงินครับธานินทร์ภูมิผิวแยกออกมาครับเหลือ1นาทีครับ1นาทีของทั้งเพชรพญาไทยแล้วก็เพชรหัวหินเพชรตัดเพชรคู่แรกแหมได้แป๊บเดียวครับชิงกอดไว้ก่อนนะครับเพชรพญาไทยครับถีบเอาไว้ครับหมัด1 2ก็ไม่เข้าเป้านะครับของเพชรหัวหินกับเวลาที่เหลืออยู่หน้าจอทีวีในขณะนี้นะครับน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับเพื่อสุดท้ายแล้วครับทางด้านของเพชรหัวหินแข้งซ้ายใส่เข้าไปสวนคืนด้วยหมัดขวาเรียกว่าทางด้านของเพชรพญาไทยก็ยังทิ้งการไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงท้ายๆครับช่วงท้ายๆปีเร่งกลองรัวแล้วนะครับปีได้กลองรัวแล้วครับช่วงท้ายของคู่นี้แล้วครับโอ้โห
ขุนตลบนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิธีไทยในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบอร์เดย์ท่านสจวิชิตนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นจริงๆครับแดงแน่นไปด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่ครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับยืนกันคนละฝ้าฟังแล้วครับเสียงระฆังมาแล้วครับเสียงระฆังมาแล้วครับแล้วครับสมศักดิ์ศรีครับเปิดหัวคู่แรกเลยครับโอ้โหไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับคู่คุณภาพนะครับแล้ว4คู่ของการถ่ายทอดสดวันนี้ต้องบอกว่าคุณภาพล้วนๆแล้วครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับน้ำเกิงมีศาสตร์วรชิตแชมป์ชื่นแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเพชรพญาไทแสงมรกตนักชกวัย21ปีจากศรีรัตนศรีสะเกษครับชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของเพชรหัวหินไปอีกครั้งหนึ่งแบบฝุ่นตลบเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด